ความเป็นเมืองเนี่ยมันต้องมีหลายหลังแล้วเป็นกลุ่มตั้งแต่ทางเข้าเมืองทางออกเมืองด้านข้างคุ้มชั้นในชั้นนอกมีความรู้สึกตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างเมืองเหมือนงานบ้านงานทั่วไปเนี่ยมันง่ายไปเคยทำมาหมดแต่มันไม่ใช่ตัวตนเรามันเป็นงานที่ง่ายมากมันไม่มีแรงดึงดูดให้มีความรู้สึกว่าเราจะทำอะไรเพื่อฝากผลงานไว้ให้เป็นงานตัวตนของเราจริงๆไม่ได้ท้าทายสำหรับพี่เลยเพราะว่ามันเห็นเป็นภาพหมดละมันเหมือนสิ่งที่เราเคยสร้างมาถ้าเอาจริงๆแล้วพี่เมื่อไหร่จะเสร็จบ้างอะไรคืออยากให้มันเสร็จไวๆอย่างนั้นมากกว่าเมืองที่พี่สร้างเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณต้องเป็นไม้งานปูนงานไม้ถือปูนหรืองานปูนถืออิฐเนี่ยก็ไม่ชอบคือต้องเป็นงานไม้ล้วนๆเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม้มีเสน่ห์แล้วอายุมันเป็น80ปี100ปี100กว่าปีเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันเวียงชัยเนี่ยก็เป็นเมืองท่าให้การบริการสำหรับแบบพักผ่อนชมสถานที่กว้างเหมือนไปเดินเล่นไปเดินชมเมืองชมแม่น้ำอะไรประมาณนั้นอย่างรัตนบุรีเมืองนี้ถือว่าสมบูรณ์เข้ามาถึงความเป็นตัวตนของเมืองเหมือนที่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสถาปัตย์ที่มีทั้งซุ้มประตูทางเข้ามีทั้งซุ้มประตูทางออกมีทั้งเมืองท่ามีทั้งท่าน้ำลงอย่างเงี้ยมันถือว่าสมบูรณ์มันไม่มีอะไรยากสำหรับพี่เลยปัญหาฟ้าฝนมันก็เป็นใจหมดทุกอย่างมันเป็นใจหมดเลยมันไม่มีอะไรยากเลยสำหรับพี่มันยากสำหรับตัวพี่เองคือมันช้าน่ะมันไม่มันทำช้าจังว่าอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรยากสักอย่างเราคิดอะไรง่ายๆเราคิดว่าเมืองนี่มันเป็นเมืองที่เรารู้เห็นเป็นจินตนาการอยู่แล้วมันเลยง่ายไปหมดไม่ว่าการหาวัสดุไม่ว่าหาทหารช่างมาหาคนมาทำอะไรเงี้ยมันเป็นทหารเก่าถ้าเป็นภาษานี่ก็เรียกของเก่ามาเล่าใหม่ความลงตัวของเมืองความที่เป็นสัดส่วนไม่ว่าหลังคาไม่ว่าการซ้อนของระบบอาคารคือการเดินการทอดน่องถ้าคิดเล่นๆเนี่ยลองมานับพื้นไม้เนี่ยถ้าใครนับครบหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีรางวัลเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากคือที่นี่อยากให้คนที่มาเยือนเมืองเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบมันมีอย่างนี้ได้เหรออะไรเฮ้ยเรามีบุญได้มาเห็นได้มาเหยียบนะอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่อยู่ในตัวคนคนเดียวไม่ต้องมาเสียเวลาแบบถือกระดาษม้วนหนีบแขนใส่หมวกสีเหลืองสีขาวเสียเวลาไม่มีถ้าเขียนก็เขียนในดินเขียนบนฝาบนพื้นไม้เนี่ยทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วต้องเป็นแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ